จ้าไรกระท้อนเห็นไหมลูกใหญ่ดูเบ่งเลยน่ากินมากได้มาเยอะเลยแหละเขาให้มาแล้วดูในจานนี่อีกเยอะมากเดี๋ยวมาปอกกินกันเอาปีใหญ่ทีเนี้ยจะกินให้อร่อยนะมันต้องมีวิธีเดี๋ยวเรามาดูกันนะกินยังไงถึงจะอร่อยเดี๋ยวมาดูกันเนาะเรามาดูวิธีกินกระท้อนให้อร่อยนะคะทุบค่ะนะทุบ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 ให้นิ่มค่ะนี่ยังแข็งอยู่เนาะตรงไหนที่มันยังแข็งอยู่อ่ะเราก็ทุบทุบทุบนึกถึงคนที่เราไม่ชอบหน้าเข้าไว้จะได้นิ่มๆอร่อยอร่อยเนาะไม่ชอบใครก็นึกถึงหน้าคนนั้นไว้ทุบให้มันนิ่มมันถึงจะอร่อยเนาะนี่เคล็ดลับการกินกระท้อนที่ดีนะจ๊ะทุบมันเข้าไปค่ะเกลียดใครไม่ชอบใครก็นึกถึงคนนั้นไว้เอาทุบทุบทุบนะคะทุบจ้ะให้มันนิ่มอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยยังแข็งอยู่แล้วก็ทุบเข้าไปน่าจะได้แล้วล่ะเนี่ยนิ่มนะเห็นไหมมาเดี๋ยวเรามาปอกกันหลังจากทุบแล้วใช่ป่ะปอกเราก็ปอกเนาะเอาแบบหนาหน่อยอ่ะเพราะว่าถ้าเราปอกบางๆนะมันจะฝาดบอกก็ระวังมือหน่อยนี่เห็นไหมเห็นไหมทีนี้ผ่าออกเป็นเสี้ยวเสี้ยวดูกันเนาะนี่เห็นไหมแต่ไม่ชอบกินเม็ดมันหวานเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยนะแต่เม็ดเนี่ยไม่กินไม่ชอบถ้าจิ้มเกลือคงอร่อยเนาะจิ้มไม่ได้บอกมาให้กินเกลือเดี๋ยวความดันขึ้นอ
ให้กินทิ้งไม่อร่อยไม่ชอบกินเม็ดมันเปรี้ยวฝาดถ้าไม่ทุบเนาะจะยิ่งกว่านี้อีกเนี่ยเม็ดมากินไม่ชอบอร่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ